เก็บบอลได้บอลอยู่ที่ทางด้านของธีรพัฒน์จ่ายมาคืนตรงกลางมาต่างปอบล้อยิงลูกเดียวหมดเสาแล้วมาโทและที่สำคัญนะครับในเกมแต่ละครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีพักคูลิ่งเบรกครึ่งละหนึ่งนาทีแต่จังหวะนี้เรียบร้อยไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปที่สุดชวนป่าเขาชะอางเขาทำได้แล้วครับขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครั้งแล้วครับแล้วนี่ของจริงครับหมายเลข13ครับธีรพัฒน์ทับชัยครับสร้างความแตกต่างให้สวนป่าเขาชะอางครับออกนำวัชิราลัย1ต่อ0ครับนี่ครับสมัยเอาละครับมาดูตรงนี้ก่อนครับจังหวะนี้สวนป่าล็อกข้างซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหใครเข้าก็ไม่เห็นใครเห็นก็ว่าเข้าลูกนี้เข้าขาดออกไปสวนป่าเอาครับมึงมาต่อครับสวนป่าวิลล่าครับเข้าซ้ายมาแล้วมีตัวสองแล้วจริงล็อกได้ไหมแล้วโอ้โหลูกนี้ครับเอาครับมาอีกครั้งครับสวนป่าเขาชะอางครับขวามีให้มาย้อนนิดนึงรอเพื่อนขวาเติมตัดสินใจโยกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้3-0ไปเลยครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเหลือจะเชื่อครับต้องโทรครับดูฮะโอ้โหเข้าซ้ายครับแล้วปั่นครับเสียบสามเหลี่ยมเลยครับลองได้หลายครั้งนะครับลองมาหลายครั้งแล้วครับสุเมธครับเรียบร้อยครับ 2-0 ครับเอาเลยครับอาชีราลัยยังเก็บไว้ได้ใช่ไหมคนลุกแล้วเฮ้ยโอ้โหขึ้นมาครับอาชีราลัยขึ้นมาจังหวะนี้ฉันไม่คนลุกเลยโอ้แล้วบอลยิงเข้าก็คนลุกแล้วดูครับจังหวะบลิ้งเข้าขวาตะวัดจริงยัดเสาแรกสวยเลยครับคนลุกเอาละครับตีไข่แตกครับมาแล้วครับต้องเข้ามาไหมหยาดมาตรงกลางเก็บบอลได้บลิ้งแล้วมาจังหวะยิงเป็นสิริกรวินทชัยครับโอ้ตีเสมอได้สำเร็จครับพลิกเข้าขวาแล้วยิงเป็น2-2ครับโอ้แล้วหมดสิทธิ์เลยครับนี่ครับวัชิรลัยเชียงใหม่กับสวนป่าชะอางชลบุรีครับเอาแล้วขึ้นมาอยู่ในยิงดูโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหเป็นเซฟของสุพจน์ครับเพิ่นคืนกันมาแล้วพุทธศิลป์เริ่มมองแล้วนะครับถ้าไม่บุกพุทธศิลป์ขอเป่าจบซะเลยครับเรียบร้อยครับมัธยมวิลล่ากับมัธยมโซเซียดาดครับทางด้านของวัชิราลัยครับตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเสมอกับทางด้านของสวนป่าเขาชะอางครับเอาครับหมายเลข3ครับสวนป่าเขาชะอางครับทรงชัยงามฉลาดครับจะดวลกับดนลิตตาเขียวครับเอาครับยังไงครับทรงชัยก้าวเท้ามาแล้วยิงลูกนี้ไม่พลาดครับจากกระพงก้าวเท้ามายิงเรียบร้อย